อนวันที่ผ่านมาตั้งแต่ปีแล้วนะ57นะที่ก็ไปเข้าเดือนเองก็จากนั้นมาก็ได้สั่งการนะเป็นนโยบายของเราว่าจะดูแลคนไทยที่อยู่เพื่อยากต่างประเทศนะครับครอบครัวที่เป็นปกติใหญ่นะครับนั่นถือว่าครั้งนี้ก็เป็นความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐนะของประชาชนคนเนี้ยได้มีความภาคภูมิใจในแผ่นดินของเราการประกาศมันก็กำหนดไม่ได้ใช่ไหมก็ยังไงสำหรับที่ให้มอบไปเนี่ยทางกรุงเทพจัดมาแล้วก็มอบให้ในโรงพยาบาลนะวันนี้เงินทองหายากของคุณกันนะเพราะนั้นไม่ต้องเลี้ยงฉลองนะแต่บางทีมันถูกมันดีไม่หรือเปล่าไม่รู้รัฐบาลเหนื่อยนะมาถ้ามีมากสมมติมีมากได้ทักเท่าไหร่แล้วมีน้อยอ่ะมีน้อยก็ประมาณก็ผมก็มาแจ้งข่าวนะครับที่อยากให้คนไทยทุกคนได้มีความยินดีกับลูกเรือนะครับที่ถูกจับกุมไปที่โซมาเลียนะที่ไปทำมาหากินอยู่ในทะเลแล้วก็ถูกโจรสลัดโซมาเลียจับกุมตัวไปเมื่อ4ปี10เดือนที่แล้วนะเกือบ5ปีเต็มๆก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จในการนำตัวกลับมาพบกับครอบครัวก็เป็นที่น่ายินดีนะครับอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็คสช.ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำหน้าที่ก็ได้ให้สำรวจดูที่ว่ามีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในต่างแดนเนี่ยด้วยความยากลำบากนะในเรื่องใดๆบ้างนะก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันก็ได้ให้นโยบายกับส่วนต่างประเทศให้ใช้ทุกมาตรการในการที่จะนำตัวกลับมาประเทศไทยเพราะเห็นใจเขานะก็ที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายกรณีนะกรณีนี้เป็นถือว่าเป็นกรณีที่น่ายินดีเพราะว่ามันห่างไกลมากนะแล้วก็ลำบากแล้วก็เป็นระยะเวลานาน4คนนะ4คนเนี่ยแล้วเราได้ใช้วิธีการในการดำเนินการในร่วมกับฝ่ายความมั่นคงของเราของต่างประเทศสหประชาชาตินะทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะนำตัวกลับมาให้ได้ใช้เวลาประมาณ7เดือนเต็มๆนะก็ทุ่มเทกันโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพหลักนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญในห่วงตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากรณีลูกเรือประมงหรือว่าคนไทยที่ไปตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่เกาะอัมบนที่อินโดนีเซียเราช่วยไปได้ทั้งหมด61คนนะครับถ้ารวมกรณีนี้ด้วยก็เป็น65คนแล้วนะอันนี้คือให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลนี้กับคสช.นะครับที่มุ่งมั่นในอันที่จะดูแลประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยให้มีความสุขนะโอเคนะรายละเอียดอื่นเดี๋ยวสอบถามกันเองแล้วกันเดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงรายละเอียดหรือตัวที่ได้กลับมาก็มีไต้กงคนหนึ่งนะนอกนั้นก็เป็นอยู่ในเรือประมงก็ไปหาทุกวิธีการไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องบางอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะเปิดเผยนะมันเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับแล้วก็มันเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องโจรสลัดด้วยอะไรด้วยนะก็เราก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่างนะใช้ความอดทนใช้การเจรจาพูดคุยอะไรเหล่านี้แล้วก็ใช้ขีดความสามารถทางการทูตต่างๆเหล่านี้นะครับจนกระทั่งสำเร็จนะแล้วก็คงไม่ใช่แค่นี้หรอกเอากลับมาแล้วนี่เดี๋ยวต้องตรวจโรคใช่ไหมก่อนแล้วก็เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเท่าที่คุยเมื่อกี้เนี่ยอาหารการกินเขาก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรทุกวันหรอกนะกินอะไรล่ะแป้งบ้างกินถั่วไม่มีกับข้าวด้วยนะนั่นแหละความยากลำบาก
ผมก็เลยบอกเขาว่าเออเขาคงถ้างั้นเขาคงมีความสุขแล้วล่ะเพราะเรามาประเทศไทยวันนี้เราไม่ได้อดอยากอะไรขนาดนั้นวันนี้ทุกอย่างก็โอเคแหละมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างผมก็นึกถึงนะอยากจะฝากไปคนไทยทุกคนด้วยว่ายังมีคนที่ลำบากกว่าเราอีกเยอะนะลำบากกว่าคนไทยเยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะในห่วงนี้รัฐบาลก็ทำทุกอย่างเพื่อจะทำให้มันปัญหาต่างๆเนี่ยมันได้รับการคลี่คลายทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องการเตรียมความพร้อมต่างๆเพราะมันไม่พร้อมในห่วงที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่ผมอยู่เพราะนั้นการแก้ปัญหาต้องใช้เวลาเหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยกว่าจะได้กลับมาทั้ง7เดือนนะกว่าจะเรากลับมาได้เนี่ยไม่ใช่ทางปุ๊บได้ปั๊บเอาตัวกลับมามันไม่ใช่แบบนั้นประเทศชาติการบริหารราชการทำไม่ได้นี่เดี๋ยว พรุ่งนี้วันจันทร์มั้งวันนี้ก็ใช่เขาอยู่กับครอบครัวไปแล้ววันจันทร์ก็ไปให้ตรวจโรคตรวจร่างกายให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอากลับภูมิลำเนาแล้วก็ให้กระทรวงพนักงานความมั่นคงมนุษย์เนี่ยนะเข้าไปดูแลอีกนะว่าจะต้องอยู่มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไรเพราะเขาห่างไปนานนะสมัยนั้นเขาไปก็ไม่ใช่รัฐบาลนี้ด้วยบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปเมื่อกี้น่าสะท้อนใจนะถามหลานเขาบอกจำปู่ได้ไหมบอกจำไม่ได้เพราะหายเพราะไปนานหลานอายุ10 ปี 10 ขวบตาปู่หายไปตั้ง5 ปีมาแล้วจำปู่ไม่ได้นะมันผมฟังแล้วก็สะท้อนใจมันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวังนะผมก็อยากจะฝากไปถึงนนท์ด้วยเรื่องพวกทำกิจการประมงผู้ประกอบการเนี่ยให้นึกถึงคนที่เขาลงเรือไปบ้างนะตัวเองเป็นเจ้าของเรือเจ้าของผู้ประกอบการดูแลความปลอดภัยเขาบ้างทำในสิ่งนี้มันถูกวันนี้รัฐบาลพยายามที่จะจดทะเบียนเรือทุกลำนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนลูกเรือทุกคนแล้วก็ติดเครื่องมือที่จะเช็คพิกัดได้อะไรได้แล้วข้อสำคัญคือจะต้องแก้ปัญหาเรื่องประมงเรื่องการค้ามนุษย์อีกคือถ้าเราไม่ช่วยกันนะไม่ร่วมมือกันมันก็จะเกิดคดีแบบนี้อ่ะมันก็จะถูกจับกุมคุมขังไปอยู่บนนั้นแล้วท่านมีความสุขได้ยังไงอ่ะนะถ้าลูกเรือของท่านลูกน้องของท่านไปลำบากยากแค้นอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วตัวเองก็ร่ำรวยผมว่าไม่ได้ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะผมฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคนะขอบคุณทุกคนจ้ะ